สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อค่ะท่านเสียนนี้ก็คิดไม่ซื้อกับลูกศิษย์ตลอดเลยนะคะ,ะละค่ะนางนั้นนิ่งอึง้งพูดอะไรไม่ออกได้แต่เบิกตากว้างมองเขาอย่างเลื่อนลอยเสียเวลาอยู่ตั้งนมเน้นนึกไม่ถึงว่าเขาจะพานางมาป้นคุกผัวเยี่ยหมวัวแต่ตกตะลึงกว่าจะได้สติกลับคืนมาก็พบว่าตัวเองถูกเขาอุ้มขึ้นเตียงสาบเสื้อถูกแหวก แบะออกเรียบร้อยแล้วมาถึงสถานที่แห่งนี้แล้วเขายังไม่ลืมหาเศษหาเลยกับนางเตระชานชัดๆเลยสองมือนางวางบทบางสวงอ,อกดึงรังเสื้อท่อนบนเอาไว้แสงเอ่ยปากตำหนิจะปล้นคนไม่ใช่หรือนี่คิดจะทำอะไรกันตอนเนี้กลางวันแสกๆเรื่องปล้นคนไว้ตอนกลางคืนพวเย่ยรีบกดกระโปรงตัวเองปกป้องร่างกายท่อนล่างเอาไว้ตอนนี้ กลางวันสักแสกจะแทะลมค่าต้องรอกลางคืนนะเขาหัวเราะเบาๆอาปางับติ่งหูของนางใบหูและจอนผมเสียดสีกันยามเสียงพึมพำดังขึ้นกลางวันพวกเราฝึกวิชากลางคืนคอยไปป้นคนฝึกวิชากับผีอะไรเล่านางใช้มือยันหน้าอกของเขาเอาไว้แสดงสีหน้ารังเกียจลุกไปลุกไปเลยเจ้าค่ะเด็กสาวอย่างข้าเนี่ย ไม่คิดถูคันช่องกับสตรีอื่นหรอกนะเซียนหญิงป่ายเย่ยพันเปลี่ยนรูปรักกลับมามีใบหน้าหล่อเหลาสะกดใจรวมถึงร่างกายและภระกําลังเช่นบูรุษเสียงหัวเราะของเขาดังขึ้นเบาๆจากนั้นเขาก็โน้มกายลงทับใช้ริมฝีปากของตัวเองปิดผนึกริมฝีปากของนางขณะพววัวเยี่นึกว่าตนเข้าใจแง่มุมส่วนตัว ของต้วนมู่ไปที่ผู้อื่นไม่เคยล่วงรู้บุรุษผู้นี้ก็ทำให้นางตกตะลึงพึงเพิดอีกครั้งเขาต้องการป้นคุกและนักโทษที่จะป้นตัวออกมาเป็นชาวเผ่ามานันคนเผ่ามันผู้นี้เป็นสตรีที่หายตัวอย่างไรลล่องลอยไปจากแดนมันมานานแล้วเป็นหรือตายไม่ทราบแน่ชัดอีกทั้งยังเป็นสิทธิพี่ของนางเองนามว่าโมชิงโฉโมชิงโฉหายตัวไป กลางสมะระภูมิลบระหว่างเซียนและมานครั้งที่แล้วเมื่อ50ปีก่อนจอมมานส่งกำลังคนจำนวนมากออกค้นหาทว่าไม่เคยพบล่องรอยของโมชิงโชเลยสักครั้งพวกเขาเคยส่งคนเผาเมนแฝงตัวเข้ามาในสำนักซังหลงังแต่ก็ยังไม่ได้อะไรกลับไปอยู่ดีที่แท้เรื่องการคุมขังโมชิงโช เป็นความรับของสำนักซังหลางนอกจากซังหลงังเซียนจินกับประมุกสายหลักทั้งห้าก็ไม่มีผู้ใดรู้เรื่องนี้อีกไม่สิเซียนหญิงปเวีย้ยหรือต้วนมูป่ปก็รู้ความลับนี้ด้วยเช่นกันเมื่อครั้งนางยังอ่อนหัดไร้ประสบการณ์มีเพียงผู้เดียวที่ดีต่อนางก็คือสิทธิพี่โมชิงโฉสิทธิพี่ผู้นี้เป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งสหาย พวกนางสองคนสามารถพูดคุยเปิดใจกันได้ทุกเรื่องในแดนมาร์ก่อนหน้าที่สตรีจะเข้มแข็งขึ้นมาได้วิธีการปกป้องตัวเองได้ดีที่สุดก็คือการพึ่งพาผู้แข็งแกร่งให้ช่วยคุ้มครองตัวเองสตรีแดนมาร์จำนวนมากยอมใช้เลื่อนล่างของตัวเองแลกเปลี่ยนกับการคุ้มครองจากบุรุษแต่นางไม่ยินยอมนางรังเกียจ การตกเป็นสมบัติของใครแต่เพียงผู้เดียวยิ่งนักทว่านางเกิดมามีรูปโฉมงดงามต่อให้นางไม่ยินยอมก็ไม่อาจทำอะไรได้อยู่ดียามนั้นนางเพิ่งเติบโตเต็มวัยหุดหวิดเกือบกลายเป็นของเล่นของบุรุษแดนมานแต่พอโมชิงโฉนั้นก้าวเข้ามาปกป้องนางเอาไว้นางจึงโชคดีรอดผลจากชะตากรรมอันเลวร้ายไปได้โมชิงโฉสอนนางว่า ต้องอำพรางตัวเช่นไรและจะเปลี่ยนตัวเองเป็นดอกไม้ที่มีหนามพิษด,ด้วยวิธีไหนต้องทำอย่างไรบุรุษถึงจะหวาดกลัวและต้องบ่มเพาะอิทธิพลของตัวเองอย่างไรผัวเยียกลายเป็นขุนพลเหยียนซื้อได้สําเร็จทำให้บุรุษเผ่าเมานินไม่กล้ารังแกนางทั้งหมดนี้ต้องยกความดีความชอบให้กับโมชิงโฉที่คอยชี้แนะและสั่งสอนหลังจากโมชิงโฉหายตัวไป นางก็ตามหาสิทธิพี่ผู้นี้มาโดยตลอดพอไม่เคยเชื่อว่าอีกฝ่ายจะตายไปแล้วเมื่อคนเผ่ามานันเลิกตามหานางก็ยังคงออกค้นหาอย่างลับๆนางคิดว่าต่อให้เกิดอะไรขึ้นก็ตามตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่นางจะปกป้องสิทธิพี่ผู้นี้เหมือนกับในอดีตที่โมชิงโฉเคยปกป้องนางเอาไว้พวเย,ย่คิดไม่ถึงเลยว่า โมชิงโชจะยังไม่ตายจริงๆแต่ถูกคุมขังอยู่ลึกลงไปในคุกน้ําใต้ดินของสำนักสังหลงังแบกรับความอัปยศอดสูและความทุกข์ทรมานเรากับไม่ใช่คนเช่นนี้ครั้งนี้พวกนางแฝงตัวเข้ามานักโทษที่จะป้นออกไปไม่ได้มีแค่คนเดียวแต่เป็นสองคนนอกจากโมชิงโชแล้วอีกคนก็คือหนึ่งในประมุกสายหลักทั้งห้าของสำนักสรงหลงัง นามว่าฟังอี้หยางพัวเย,ยี่ไม่อาจใช้ถ้อยคำใดมาบรรยายความตื่นตระหนกและโกรธเกี้ยวในใจยามนี้ได้เลยภาพเบื้องหน้ากระตุน้นให้เส้นเลือดนางปูดโปนและกระตุกอย่างรุนแรงลิ้มฝีปากสั่นละริกพูดอะไรไม่ออกอยู่เป็นนานเพราะว่าภาพที่ปรากฏโหดร้ายทารุณเกินไปแล้วฝ่ายบุรุษเลือนกายเปือยเปล่า แขนขาสี่ข้างถูกตะปูเสียนห้าตัวตอกตรึงกับผนังบนลำตัวยังมีมแมลงกร่อนวิญญาณเดินไต่ยัวเยยาะเข้าออกบาดแผลโชกเลือดฝ่ายสตรีนั้นแช่อยู่ในน้ำสีดำแบกรับความเจ็บปวดจากการถูกกัดกร่อนเส้นผมของนางถูกดึงรั้งไปรวบไว้ข้างหลังบีบบังคับให้หนางต้องเงยหน้ามองบุรุษบนผนังส่วนดวงตาของนาง ไม่ใช่ดวงตาอีกต่อไปเหลือเพียงแค่รูโบสีดำสนิทสองรูซึ่งมีเลือดสีดำไหลออกมาสภาพเช่นนี้จะโหดร้ายเกินไปแล้วถ้าห่างไม่ได้สองแขนของตัวนมูไปกอดรัดเอาไว้เน่นกักตัวนางอยู่ในอ้อมแขนจนไปไหนไม่ได้ผัวเยียคงพุ่งออกไปนานแล้วนางเนื้อตัวสั่นสะท้านไปหมดยามหันกลับไปมองเขาเพราะเหตุใดกันนางโกรธจัด จนแม้แต่น้ำเสียงก็สั่นไปด้วยนางนึกว่าการลงทันทรมานเช่นนี้จะเกิดขึ้นแต่ในเผ่าปีศาจและเผ่ามนุษย์ในแดนเซียนต่อให้มีโทษทันโหดร้ายอย่างไรคงไม่สร้างความอับปยศอดสูถึงเพียงนี้ทว่าภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าเห็นได้ชัดว่าเป็นการจงใจสร้างความอับปยและทรมานคนทั้งสองสะท้อนจิตใจชั่วช้า เปี่ยมด้วยความโหดเหี้ยมทารุณน,นางคิดไม่ถึงว่าสำนักที่โอ้อวดตัวเองว่ามีคุณธรรมล้ำเลิศในแดนเซียนเบื้องหลังกับกระทำเรื่องเลวซามต่ำชายากจะหาผู้ใดเทียบถ้าหากการลงทันคนเผ่ามานก็แล้วไปเถิดแต่ยังกระทำกับพวกเดียวกันเช่นนี้ด้วยเรียกว่าหมดสิ้นความเป็นมนุษย์เมื่อเทียบกับความโกรธเกรี้ยวและหุนหันพันแล่นของนึง ตัวมูปไปรักษาทาทีสุขุมเยือกเย็นไว้ไม่เปลี่ยนลมหายใจของเขาเป่ารถข้างหูนางกระซิบบอกถึงความจริงที่มีน้อยคนนักล่วงรู้เพราะพวกเขาสองคนรักกันร่างกายพัวเยียแข็งทือหยุดดิ้นรนขัดขืนไปทันทีคำพูดของตัวมูไปทำให้นางตกตะลึงอีกครั้งยังไม่ทันไตรตองอย่างละเอียด น้ำเสียงเผ่าเบาของเขาก็ลอยเข้าโสดประสาทพวกเขารู้ดีว่าความรักครั้งเนียไม่เป็นที่ยอมรับทั้งในแดนเสียนและแดนมนแน่นอนจึงตัดสินใจว่าจะหาที่ซ่อนตัวสักแห่งเพื่อหลีกหนีความวุ่นวายและอยู่เคียงข้างกันไปชั่วชีวิตก็เลยฉวยโอกาสหนีจากไปไกลแสนไกล ตอนเกิดสงครามระหว่างเซียนและมานเมื่อห้าิปีก่อนทำให้พวกพ้องเข้าใจผิดว่าพวกเขาตายแล้วจนรอดพ้นความสงสัยของผู้อื่นไปได้ในที่สุดก็ไม่มีวันพลากจากกันอีกนางไม่อยากเชื่อเลยโมชิงโฉผู้งดงามทรงสเสนชอบวางอำนาจบาดใหญ่อีกทั้งอย่างมากเล่เพทุบายคนนั้นจะมาหลงลักฝังอี้หยางที่มีนิสัยเคลงคล้ม ไม่รู้จักพิกแพลงได้ถ้าหากนางจำไม่ผิดในอดีตโมชิงโชกับฟังอีอ้หยางเคยต่อสู้พัวพันเป็นตายไม่ยอมเลิกลานานกว่าครึ่งเดือนเริ่มจากอาณาเขตของราชันมังกรแห่งทะเลตรงไห่ลากยาวไปถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งเขาซีซานทว่าก็ยังไม่สามารถตัดสินผลแพ้ชนะได้ทุกครั้งยามได้ยินชื่อฟงอีอ้หยาง มูชิงโฉมักแสดงท่าทีเกียรติชังเข้ากระดูกดำยังเอ่ยปากด้วยว่าสักวันหนึ่งจะต้องสังหารฟังอี้หยางให้จงได้เพื่อหลังแขนให้กับคนเผ่าเมินเหตุใดถึงเป็นเช่นนี้ไปได้เสียและมานไม่อาจอยู่ร่วมฟ้าทั้งที่พวกเขาเป็นศัตรูกันแท,ท้เหตุใดถึงมารักกันได้เล่าตวนมูป่ายมองหน้าพัวเยียสัมผัสได้ถึงความตื่นตะลึง และสับสนของเนิงจึงอธิบายเบาๆว่าบนโลกใบนี้สิ่งที่เห็นด้วยตาอาจไม่เป็นความจริงคำพูดจากปากก็ไม่แน่ว่าจะเป็นจริงตามนั้นส่วนใหญ่มักเป็นพวกปากไม่ตรงกับใจที่สำคัญเสียนหาใช้คนไร้หัวใจบางที่อาจยังไม่พบเจอหรือว่าบางทีอาจเก็บซ่อนเอาไว้ลึกเกินไปเขากล่าวด้วยน้ำเสียงเนิบช้ากระจ่างชัด ทุกถ้อยคำพร้อมคอยสังเกตสีหน้าพิจารณาทุกห่วงอารมณ์ของนางอย่างตั้งใจไม่ปล่อยให้รายละเอียดเล็กน้อยหลุดลอดไปได้พัวเยียมองบุรุษและสตรีตรงหน้าด้วยสายตาเลื่อนลอยนางเพ่งพินิจอย่างจริงจังก็เห็นว่าเบ้าตาแห้งผาดของโมชิงโชคายแฝงด้วยความเจ็บปวดทุกระทมลึกลำเลือดสีดำที่ไหลลินสองสาย นั่นคือน้ำตาตัางหากทนมองชายคนรักของตัวเองถูกตะปูตอกตรึงกับผนังร่างกายมีมแมลงกร่อนวิญญาณกัดแทะต้องทนทรมานไปไม่มีวันสิ้นสุดช่างโหดเหี้ยมเกินไปแล้วจริงๆสาเหตุที่พวกเขาถูกขังอยู่ที่นี่เพราะพวกเขาสองคนรักกันทำผิดกฎข้อห้ามของสำนักสังหลังหรือข้าไม่เข้าใจเลยต่อให้เป็นอย่างนั้นคนพวกนั้นจะโหดร้ กับพวกเดียวกันขนาดนี้ได้อย่างไรต้วนมูไปได้ยินแล้วก็เผยรอยยิ้มเย้ยหยันเบื้องหลังความชอบธรรมอาจสุกซ่อนสิ่งสก,กปรกโสมมในหมู่มานลลายอาจพบผู้มีจิตใจดีงามเป่าเอ๋อบนโลกใบนี้ถูกผิดดีชั่วไม่อาจบแบ่งแยกได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งไหนสมบูรณ์พร้อมพวกชูธงพดุงความเป็นธรรม แต่กับทำแบบขอไปทีก็มีไม่น้อยอย่าปักใจเชื่อในสิ่งที่เจ้าเห็นหรือได้ยินมากเกินไปเรื่องราวจากข่าวโคลยใส่ความคนอื่นในแดนเซียนก็มีเหมือนกันเพียงแต่คนพวกเนี้ยปิดบังอำพังได้ดีกว่าบางเรื่องบางคำพูดไม่ต้องรีบร้อนเปิดโปงค่อยๆมองและรับฟังด้วยหัวใจแล้วความจริงจะทยอยปรากฏเหนือผิวน้ำเองเข้าใจหรือไม่ ผู้เยีย่ฟังแล้วหัวใจพันสันไว้เอ่ยพึมพำว่าดังนั้นเวลาท่านอยู่ต่อหน้าคนอื่นถึงได้จงใจทำสีหน้าเย็นชาเยอะหญิงธนงตนอยู่เสมอแสงส้รางภาพหลักเช่นเนี้ขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองอย่างนั้นหรือไม่ใช่เพื่อปกป้องนางหันกลับไปมองเขาจ้องมองดวงตาศาสตร์ประกายเย็นเยียบคู่นั้นรวมถึงรอยยิ้มมุมปากยกโค้งคาแค่ลำคาน ไม่อยากสนใจใครไม่อยากเสียเวลาพูดจาไร้าสาระกับใครจะเสียนก็ดีจะมานก็ช่างในสายตาข้ามีคนอยู่สองประเภทคนที่ข้าชอบหรือไม่ชอบเรียบง่ายแค่นี้เองผู้เยี่ยมมองเขาอย่างเมือลอยนางคงถูกเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนที่ไม่ชอบหน้าสินะที่ผ่านมาเขาถึงไม่เคยสนใจแล้วก็ไม่อยากเสียเวลาพูดจาไร้าสาระกับนาง ไม่ว่านางจะคอยเอาอกเอาใจเขาแค่ไหนก็ไม่เคยทำให้เขาหวั่นไหวได้เลยในที่สุดพัวเยยก็เหมือนจะเข้าใจกระจังแต่แล้วอย่างไรกันเล่าเดิมทีนางก็มีเจตนาอื่นแอบแฝงตัวมูปายฉลาดหลักแหลมปานนั้นกลอุบายตื้นเขินของนางคงไม่อาจหลุดลอดสายตาอันเฉียบคมของเขาไปได้เขาแค่ไม่เปิดเผยออกมา ไม่อยากเสียเวลาพูดจาไร้าสาระด้วยน่าแปลกใจตรงที่หลังจากคิดตกเรื่องนี้แล้วนางกับไม่รู้สึกเสียใจอย่างที่คิดไว้ราวกับว่าเขาทำเช่นเนี้ก็ถูกต้องแล้วคล้ายกับภาพลักจอมปลอมของนางในแดนมันนางแสซงตกตาผู้อื่นว่าตนเองเป็นสตรีเสเพเปิดรับชายบำเรอจำนวนมากไม่ใช่เพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องยุ่งยากเหมือนกันหรือนาง มีปมในใจกับต้วนมูปายมาตลอดจดจําเพียงความแค้นยามเขาใช้กระบี่แทงนางตายว่าไร้ความปานีเหลือเกินทว่าตอนนี้นางกลับรู้สึกว่าเขาทำเช่นนั้นก็ถูกแล้วอย่างน้อยเขาก็ไม่เคยให้ความหวังนางมาตั้งแต่ตน้นท่าทีเย็นชาไม่แปลเปลี่ยนไม่เคยหลอกลวงอะไรนางรวมถึงไม่เคยเสแสร้งว่ารู้สึกเป็นนางคิดเพอเจ้อไปเองฝ่ายเดียว นางเข้าใจเรื่องนี้เสียทีช่างดียิ่งนักข้าเข้าใจแล้วเจ้าค่ะผัวเย,ย่ตอบเขาด้วยความรู้สึกจากใจจริงตวนมูป่ายมองหน้านางเห็นความบ้าคลั่งในดวงตาคู่นั้นสง,งบลงจนได้จึงกระซิบถามข้างหูเบาๆว่าอยากป้นตัวสองคนเนี้ออกไปหรือไม่ผัวเย,ย่สีหน้าเคร่งเครียดกัดฟันตอบว่าป้นสิป้นอยู่แล้วเจ้าค่ะ เขายิ้มบางๆดีพวกเราจะปลนลนกันเขาแนบใบหน้าตัวเองชิดกับแก้มของนงเอ่ยปอบอโรมว่าถ้าอยากจะปลนลนให้สำเร็จต้องสง,งบสติอารมณ์ควบคุมตัวเองให้ได้ก่อนลงมือทำตามเจตจำนงเดิมถ้าเจ้าปล่อยให้จิตใจร้อนรุ่มฟุง้งซ่านกลับจะทำให้เสียแผนได้เข้าใจหรือไม่ผัวเยยโมโหเดือดดานจนถึงขีดสุดจริงๆ ทว่านางก็เป็นคนที่เฉลียวฉลาดเรียนรู้ได้รวดเร็วคำชี้แนะของต้วนมู่ไปกระตุ้นให้นางนึกขึ้นมาได้เป้าหมายสูงสุดของการเดินทางครั้งนี้คือการพานางมาฝึกฝนฝีนนมือในเมื่อเขาเป็นคนเตรียมแผนการนี้เอาไว้จะต้องมีความมั่นใจและมีเป้าหมายอยู่เน่ๆการป้นนักโทษจากคุกน้ำใต้ดินของสำนักซังลางไม่ใช่เรื่องง่ายดายเลยสักนิด ถ้าหากประมาทเพียงแค่นิดเดียวนอกจากจะช่วยคนออกไปไม่ได้แม้กระทั่งพวกนางสองคนก็อาจจะถูกกักตัวอยู่ที่นี่ด้วยจะได้ไม่คุ้มเสียเปล่าหนางไม่มีทางปล่อยให้ตัวเองทำอะไรตามอารมณ์จนกลายเป็นคนโง่ที่พลอยทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไปด้วยและยิ่งไม่มีทางปล่อยให้สิทธีต้องถูกขังอย่างทุกทรมานอยู่ที่นี่ต่อไปแน่นๆ พอคิดเช่นนี้แล้วพัวเยียก็สงบเงยือกเย็นลงได้อย่างแท้จริงไม่ปล่อยให้ความแค้นครอบงำสติตัวเองข้าเข้าใจแล้ววางใจเถอดเจ้าค่ะข้าไม่มีทางทำเสียเรื่องข้าจะเชื่อฟังที่อาจารย์บอกว่าควรทำอย่างไรต้วนมูปไปก้มศรีรษะลงมองหน้านางเห็นว่าตอนนี้นางแผ่รังสีเย็นเยี่ยมในขณะเดียวกัน ไฟโทสะในใจก็ยังลุกโชนคล้ายน้ำแข็งและเปลวไฟข่มกันอยู่สภาวะเช่นนี้ถ้าหากควบคุมไม่ดีพอจะเกิดอาการธาตุไฟเข้าแทรกได้ง่ายๆเป่าเอ,อ๋อรีบสงบจิตนั่งสมาธิกับข้าเดี๋ยวนี้น้ำเสียงของเขาเคล้งถึมลงกระทันหันพัวเยียเข้าใจเจตนาของเขาทันทีจึงนั่งขัดสมาธิกับพื้นโดยไม่ลังเลเริ่มปรับสมดุลลมปราณในร่างกาย ต้วนมูไปนั่งลงด้านหลังหนึง่งยื่นฝ่ามือท้าพ,พลังถ่ายทอดพลังอิทธิฤทธิให้ส่วนหนึ่งช่วยนางปรับสมดุลธาตุไฟในช่องท้องเมื่อบำเพ็ญเพียรมาถึงระดับหนึ่งแล้วจะต้องทะลวงลมปราณพลังอิทธิฤทธิถึงจะก้าวหน้าไปอีกขั้นได้พัวเยียฝึกฝนวิชาเซียนมาแค่ปีเดียวจะต้องทะลวงลมปราณไปอีกขั้นแล้วและการทะลวงครั้งนี้จะช่วยเพิ่มพูนพลังยุทธ ให้มหาสารลิ้มฝีปากต้วมูไปย,ยกโค้งเป็นรอยยิ้มบางๆเขาหลับตาลงพร้อมถ่ายทอดพลังผ่านฝ่ามือไปทีละนิดประสานเชื่อมโยงกับรมปานในร่างกายของนางเมื่อมีพลังเสียนของเขาประคับประคองเอาไว้เป่าเออของเขาจะต้องเปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้รวดเร็วขึ้นแน,น่ๆต้วมูไปความคิดละเอียดรอบคอบในเมื่อเขากล้าปล้นคน ก็ต้องวางแผนการไว้อย่างรัดกุมอยู่แล้วพวกเขาจะป้นตัวสองคนนั้นออกมาจากคุกน้ำต้วนมูปไปดูแลร่างฝึงอี้หยางส่วนพ่วแย่ดูแลร่างโมชิงโชคอยช่วยเหลือคุ้มครองกันไล่อาคมอย่างต่อเนื่องเพื่อปกปิดหูตาผู้คนมาตลอดทางจนกระทั่งออกจากสำนักสั้งหลังได้โดยที่ไม่มีใครรู้เห็นตามแผนการของต้วนมูไป กว่าสำนักซังหลางจะรู้ตัวว่านักโทษถูกป้นไปแล้วอย่างน้อยก็ต้องรอให้ดวงอาทิตย์ขึ้นเสียก่อนและช่วงเวลาก่อนฟ้าสางยังเหลืออีกสองชั่วยามหลังจากนั่งสมาธิผ่านไปครึ่งชั่วยามพลังยุธ์ของพัวเยี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลนางแบกร่างโมชิงโชด้วยฝีเท้ายังคงเบาหวิวร้ากับไม่ได้แบกของสิ่งใดไว้บนหลังเลยด้านหน้ามีตัวมั่ไป คอยทำลายม่านพลังเซียนไปตลอดทางหลบหลีกยามลาดตะเวนส่วนานางติดตามอยู่ด้านหลังอย่างใกล้ชิดขอเพียงผ่านประตูทางขึ้นเขาไปได้แล้วตัวมูไปก็จะเรียกม้าสวรรค์มารีบออกเดินทางอย่างรวดเร็วเพียงชั่วพริบตาคนหายลับไม่เห็นแม้แต่งเงาต่อให้ลูกศิษย์สำนักซังหลางอยากไล่ตามก็ห่างไกลจนมองไม่เห็นฝุ่นแล้วทว่า เมื่อพวกเขาใกล้ถึงประตูทางขึ้นเขาต้วนมูไปยกับชะงักฝีเท้าลงกระทันหันพร้อมดึงตัวผู้เยีะเอาไว้ผู้เยี่ยเหลียวมองรอบกายด้วยความสงสัยกลับไม่เห็นความผิดปกติใดเลยแต่นางรู้ดีว่าต้วนมูไปไม่มีทางหยุดฝีเท้าโดยไร้สาเหตุจึงอดตึงเครียดขึ้นมาไม่ได้เกิดอะไรขึ้นหรือนางเอ่ยถามต้วนมูปมองตรงไปข้างหน้า มุมปากกระตุกขึ้นเล็กน้อยอืมไม่ธรรมดาถึงขนาดมองทะลุอาคมควบคุมที่ค่าร้ารเอาไว้ได้อีกทั้งอย่างไร้ตามมาเร็วกว่าก้าวหนึ่งนับว่าพอมีฝีมืออยู่บางพัวเยียได้ยินดังนั้นก็รู้สึกตื่นตระหนกอย่างยิ่งมีคนอยู่หรือนางเหลียวซ้ายแลขวาแต่ก็มองไม่เห็นใครคนผู้นี้สามารถ ทำลายอาคมควบคุมของเซียนกระบี่ได้จะต้องอิทธิฤทธิ์สูงส่งมากแน่ๆตัวนมูปายหัวเลาะเบาๆดวงตาพันเปล่งประกายเจ,จิดจ้าเสกอาคมเซียนออกไปสายหนึ่งทำลายม่านพลังของฝ่ายตรงข้ามแล้วเงาร่างบุรุษผู้หนึ่งก็ปรากฏขึ้นท่ามกลางความมืดมิดอย่างช้าๆคนผู้นี้ไม่ใช่ใครอื่นเขาคือหนึ่งในห้าประมุกสายหลักสำนักซังหลงัง สังจือชี่ังจือชีย,ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นมองพวกนางสองคนด้วยสีหน้าซับซ้อนหรือกล่าวให้ชัดเจนก็คือสายตาของเขาจดจ้องเซียนหญิงป่ายเวีย้ยมาตั้งแต่แรกสิทน้องค้าคิดไม่ถึงจริงๆคนที่ป้นคุกจะเป็นเจ้าไปได้ใบหน้าหล่อเหลาทรงภูมิลุ่มลึกของสังจือชีฉายแววเจ็บปวดสายตาที่จ้องมองมา แฝงความทุกข์ใจเกินพันนาพัวเยี่ยเห็นซังจือ่อฉีปรากฏตัวก็ตกใจหน้าถอดสีอย่างห้ามมิอยขุนพลเดียวได้มิอาจต่อก้อนทหารศัตรูเลือนหมื่นในเมื่อซังจือฉีพบพวกนางแลว้วหมายความว่าอีกไม่นานลูกศิษย์สำนักสังหลางก็จะมาล้อมจับพวกนางใช่หรือไม่นางหันมองต้วนมู่ป๋ายอย่างกังวลกับเห็นเขาจ้องหน้าสังจือฉีเงียบเงียบ สีหน้าราบเรียบสงบนิง่งมองไม่เห็นเศษเสี้ยวความกังวลใดสร้างจือชีถอนหายใจเฮือกสิดน้องขอแค่เจ้าปล่อยพวกเขาสองคนกลับไปสิดพี่รับปากว่าเรื่องนี้จะไม่มีคนอื่นมารู้เห็นพัวเยี่ยมเมมปากนน้นมองคนสองคนสลับกันไปมานางไม่มีทางปล่อยให้สิดพี่นั้นกลับไปอยู่ในคุกน้ำแน่นอนนางหันไปมองต้วนมู่ไป ไม่รู้ว่าเขาจะตัดสินใจเช่นไรเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วนางก็ยังเชื่อใจเขาอยู่ดีอย่างไรเสียชื่อเสียงบาร,รมีของเซียนกระบี่ก็ไม่ใช่เรื่องหล้อเล่นเขาคงจะมีแผนสำรองไว้ใช่หรือไม่ต้วนมูป่ปายมองหน้าซังจือชี้แล้วจูจ่ๆก็ถอนหายใจออกมาโปรดอภัยข้าคงเห็นด้วยกับท่านไม่ได้ผัวเยียได้ยินเช่นนี้ก็รู้สึกดีใจ นางรู้อยู่แล้วว่าต้วนมู่ไปไม่มีทางยอมแพงง้ง่ายๆเช่นนี้สั่งจื่อฉีเม้มปากนั่นเพราะเหตุใดหญิงงามแซดต้วนหลับตาลงพอลืมตาขึ้นอีกครั้งดวงตากับสะท้อนประกายฉ่ำวาวเพราะว่าข้ารักฟังอี้หยางมากนะสิเจ้าคะฮะคนทั้งสองได้ยินแล้วตกตะลึงผึ่งเพิดสั่งจื่อฉีร่างกายโงนเงินส่วนผู้เย่ยเบิกตากว้าง มองต้วนมู้ปลายราวกับเห็นผีมองเห็นหยาดน้ำตาวาววับของหญิงงามแซดต้วนไหลลินนางสะกดกลั้นกับอาการมุมปากและใบหน้ากระตุกถ้าหากไม่รู้มาก่อนว่าบุรุษผู้นี้แสร้แสงแนบเนียนฉวยโอกาสกินเต้าหู้นางแทนอาหารสามมื้อทุกวันลองได้มาเห็นสีหน้าเจ็บปวดของเขานางก็เกือบลงเชื่อไปแล้วว่าเขานั้นเป็นพวกลุ่มหลง จนตัดแขนเสือ้ออ่าล้วค่ะเพืเ่อนๆค่ะหวนานขอหยุดไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะคะในตอนนี้ก็พระเอกของพวกเราเน้นก็พานางเอกเนาะมาช่วยคนที่นางเอกนั้นรักมากๆนะคะก็เป็นสิทธิ์พีนั่นเองค่ะโมชิงโฉนะคะนี่โมชิงโฉนี่เขาก็มีคนรักเนาะเป็นคนรักที่อยู่ในฝ่ายเสี่ยนแต่ว่ากฎใน กฎของความรักนะคะพักมานไอส่วนที่เป็นมานกับเสียนเนียรักกันไม่ได้นะคะเพราะ,ะั้นก็เลยถูกลงโทษแล้วก็เอามาขังไว้ในคุกน้านี่เองนะคะเอาละค่ะ <c oughs> ก็ตัวของพระเอกของพวกเรานะคะก็แหมชอบเอาเปรียบนางเอกอยู่ตลอดเวลานางเอกของพวกเรานั้นนะคะคิดว่าพระเอกไม่รู้ว่าตัวเองนั้นเป็นเหมือนกับ เป็นวิญญาณของผู้เยี่ยมเมื่อสมัยก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นแผนของพระเอกอยู่แล้วนะคะถ้าเพืเ่อนๆจำกันได้ก็คือพระเอกเขาเปลี่ยนให้หนางเอกนั้นมาอยู่ทางฝ่ายเซียนเฉยๆก็เลยเอามีดแทงไปเมื่อชาติที่แล้วนะคะเพื่อให้หนางเอกนั้นสละความเป็นมารไปนั่นเองค่ะแล้วก็สร้างกระดูกเซียนขึ้นมาใหม่นะคะเอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ